สวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการฟองฟอดคลินิกถามมาต่อไปครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตีโมงเย็นเป็นต้นไปครับผมผมธนทรัพย์ปิยมณีธนาครับผมพงศกรทองสุขนะครับพวกเราสองคนก็มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการตอบคำถามใช่ครับที่เพื่อนๆถามเข้ามาใช่สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูรายการเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วSubscribeนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรม DETI ศูนย์ฝึกอบรม Solid Work ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรองรับธุรกิจด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจรสนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับโอเควันนี้เรามีคำถามอะไรครับคุณเอ็มครับคำถามก็คือวิธีเปิดไฟล์ Solid Work ด้วย Windows 10ใช่ทำได้ไหมครับทำได้ครับแต่มันต้องมีวิธีนิดนึงนะครับก็ประมาณว่าเครื่องเพื่อนไม่มีอะไรเลยมีแต่ Windows 10เปล่าๆแล้วเราอยากจะส่งไฟล์ให้เพื่อนนะครับเอางานไปให้เพื่อนดูจะให้เพื่อนไปลง Solid Work มันก็ไม่ได้เพราะไม่มีไลเซนส์ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอนะครับโอเคก็เครื่องเรามี Solid Work อยู่แล้วนะฮะในหน้าจอของเราเนี่ยนะครับก็เราเข้าไปแอดอินนะครับหรือว่าลงตัวเขาเรียก XR Exporter นะครับตัวนี้ก็คือ SolidWorks XR Exporter นะครับลงเพิ่มเข้าไปนะฮะมันก็จะเป็นเพิ่มการ export ตัวนามสกุลเนี้ยขึ้นมานะครับแล้วก็ติ๊ก Add in ไว้นะครับจากนั้นเราก็ Save As เลย Save As นะครับครับนะเลือกนามสกุลอะไรเลือกตัวนี้เนี่ยตัวบนเลย2ตัวบนสุดเนี่ยอ๋อ2ตัวนี้ก็คือใช้ได้ทั้งคู่ใช่จะตัวไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้ GLB นะครับตัวชิ้นงานตัวนี้มันมีแอนิเมชันด้วยเรากดออปชันเลยเราบอกว่าออปชันให้เลือกว่าเราต้องการอะไรให้เพื่อนดูบ้างใช่เอาแสงเอามุมกล้องนี้อะไรเงี้ยนะครับเอ็กพอร์ตไปด้วยเอา motion study ที่เราทำแอนิเมชันไว้กดโอเคนะครับเอ็กพอร์ตไปนะครับอันนี้ชื่อนี้เลยละกันเนาะปึ๊บใส่หนึ่งหน่อยกดเซฟไปนี่โอเคเขาก็จะโหลดตัวแอนิเมชันเข้าไปด้วยเซฟปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับชิ้นงานตัวนี้ครับไม่ต้องเพย์ดูแล้วโอเคเปิดเลยกีเซฟไว้เดี๋ยวลองเทสเลยสมมติว่าเครื่องเราไม่มีตัว Solid Work ประมวลผลอยู่นะครับระหว่างรอประมวลผลก็หมดติ้วเลยไอตัวไอเมื่อกี้ชื่ออะไรครับพี่แจ็คตัวอะไรนะ Solid Work Solid Work Exporter Exporter โอเคชื่อพูดชื่อถูกไหมนะ Export Exporter นะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้มันกำลังประมวลผลไฟล์มันเลยเยอะนะก็คือตัวนี้ที่เราเซฟมานะครับก็ดับเบิ้ลคลิกเลยใน Windows ของเราเนี่ยอ๋อถ้าเพียงแค่เราส่งไฟล์เพื่อนแล้วเพื่อนก็ดับเบิ้ลคลิกก็จะขึ้นเปิดขึ้นมาเป็น 3D นะครับเดี๋ยวนี้ใน Windows เรามันมีการเปิด 3D แบบเยอะมากเลยเนี่ย Open With ได้หลายแบบนะครับมีแบบ Paint เข้าไปก็มีครับ Paint ก็คือเราเอาลายอะไรก็ได้มาใส่ในชิ้นงานเราแล้วก็เซฟใหม่นะครับตัวนี้ค่อนข้างสะดวกเลยเดี๋ยวใน Windows 10พัฒนาไปไกลมากนะครับแล้วก็เนี่ยได้เป็นแอนิเมชันมาด้วยอ๋อเหมือนกับที่เราดูใน SolidWorks เลยเราทำแอนิเมชันยังไงเพื่อนก็จะได้เห็นงานจริงๆใช่เนี่ยหมุนด้วยภาพสวยด้วยนะครับเผื่อบางท่านไม่รู้ว่าใน Windows 10มันก็สามารถเปิด 3D ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงช่วยให้เราสะดวกสบายในการชิ้นงาน 3D ด้วยที่เราออกแบบนะครับก็สำหรับคำถามวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสุดยอดอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์และSubscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับครับเพื่อเราจะได้ทำคลิปใหม่ๆกันเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงวันจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ